สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพ็ญพามาเที่ยวตลาดนัดกรมป่าไม้นะคะมาลงรถไฟฟ้าที่สถานีกรมป่าไม้แล้วก็เปิดแมปดูเขาบอกว่าเดินประมาณ5นาทีถึงก็เดินมาเรื่อยๆผ่านซอยพหลโยธิน45มาเข้าในกรมป่าไม้เลยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเลยนี่เขาบอกว่าอยู่หลังตึกกรมป่าไม้เลยค่ะตลาดนัดเลี้ยวซ้ายตลาดนัดที่นี่จะมีแค่2วันนะคะก็คือวันพุธกับวันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสที่25ค่ะ25เมษายน2567นะคะเลี้ยวขวาตอนนี้ประมาณ9โมงตลาดจะมีตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าจนถึงประมาณบ่าย3นะคะเดี๋ยวไปดูว่าตลาดใหญ่ไหมแล้วก็มีของขายอะไรเยอะไหมมาสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประมาณ5นาทีเองอันนี้พี่เพ็ญอยู่ข้างตึกกรมป่าไม้ที่พี่เพ็ญถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะจะถึงแล้วเนี่ยเห็นแล้วค่ะอยู่หลังตึกเลยเยอะอยู่นะคะให้ดูบริเวณรอบๆเยอะอยู่เยอะอยู่จานชามเซรามิกเก่าจากประเทศญี่ปุ่นพ่วงแก้วขมิ้นโลละ25ลูกเบลเลอร์เลยเขียวเสวยแต่หนักเดี๋ยวพี่ซื้อดูว่าหนังสือกลายเป็นว่าฟิล์มติดโทรศัพท์มือสองก็มีนะคะเข้ามาถึงจะเป็นเสื้อผ้าอันนี้แกงใต้เขาปิดหม้อไว้เขามีเยอะปลาสตูนแก้วละ25 30นี้พี่ดาวสลัดโลมเมี่ยงปลาทูชุดละ45 55เกี๊ยวต้มมีเต้าหู้ปลาไข่แดงเค็มหมูหมูยอเบคอนกุ้งปูอัดเซลมอนไส้กรอกโอ้สารพัดเลยค่ะเห็ดเข็มทองปลาหมึกอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยอ่ะหรือว่าอาหารน่าจะอยู่ด้านหลังผ้าไทยเจ้านี้สวยค่ะมีของหลากหลายมากค่ะมีของขายหลากหลายมากค่ะค่า20บาทเงาะถุงละ60 1กิโลเครื่องไปเนาะ
กินเลยไหมจ๊ะก่อนค่ะผักขยาค่ะข้าวขาหมูก็มีสลัดน่ากินมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถังแตกชิ้นละ10บาทสารพัดไส้ของกินจะมี4แถวนะคะฝั่งนี้2แถวแล้วก็ฝั่งนั้นหันหน้าเข้าหากัน2แถวประมาณนี้แล้วก็หมดแล้วขนมโอปัญญาติหลายไส้พร้อมพร้อมนี่รอบเลยทีมข้าวปูถั่วแดงสังขยาถ้าหนูตกลงไปนี่ทอดมันถุงละ30ครับตบหมดแล้วมีแค่นี้มีปลาเอ้าถ้วยปิ้งข้าวเหนียวมันขนม30บาทอันนี้เขาเรียกอะไรศิลาอ่อนนะคะเป็นปูกะทิฮะเป็นปูฮะเปียกปูนเป็นปูกะทิอันนี้เป็นแบบโบราณทานกับมะม่าขอบคุณแฟนเที่ยวข้นๆเลยค่ะพี่หนูขนมกล้วยขนมมังดอกสนอส่วนช้อนขนมตาจับอยู่ตรงไหนแล้วนี้มีครัวซองแล้วก็วัฟเฟิลอันนี้25ครับแบบธรรมดา20อันนี้คือสุกแล้วเหรออันนี้คือแป้งดิบสิพอครับผมอ๋อเหรอพี่นึกว่ามันคือครัวซองอ๋อแล้วก็แป้งดิบแล้วก็เอามาใส่เป็นวัฟเฟิลอ๋อวัฟเฟิลพี่ก็คือแป้งครัวซองเลยอ๋อมันคือเดียวกันวัฟเฟิลแต่ว่ามันทำจากแป้งครัวซองแต่ถ้าเอาไปอบแบบแป้งครัวซองมันไม่ได้อ๋อเป็นสูตรกันอ๋อเอ็นเนื้อเหรอคะแน่นมากทางแคบมากเลยเดี๋ยวเป็ดก็มีทะเลห่อละ30อันนี้ข้าวปลาซาบะกับไก่60 70 80ไก่ต้มน้ำปลาหมูพะโล้ขีดละ40บาทลูกชิ้นระเบิดเด็กๆข้าวไข่เจียว3 6 9 12 15 18 21 24 27ประมาณ30อย่างเลยเครื่องที่ใส่สปาเกตตี้ก็มีเส้นหมึกอันนี้ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวน้ำพริกปลาทูยำแซ่บเขาไม่มีโต๊ะให้นั่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้พ่อค้าก็บอกว่าใต้ตึกกรมป่าไม้มีแล้วก็ตรงใต้ต้นไม้ก็น่านั่งนะเย็นสบายโอเคค่ะเดี๋ยวหนูซื้อยำไปกินเล้งอ่ะเชื่อแต่ไม่ได้ในไลน์แมนบอกว่ามีที่นั่งตรงอาคารออกมากินแล้วได้แค่ยำแล้วก็ไอ้อะไรอ่ะสับปะรดมาคนเดียวอ่ะกินเยอะไม่ไหวนี่ยำเขาใส่อะไรใส่ยอดมะพร้าวด้วยนะนี่ที่นั่งเย็นสบายเลยน่านั่งเลยค่ะข้างใต้ก็มีร้านขายน้ำแล้วก็ขายเดี๋ยวก็อุดหนุนร้านน้ำเจ้านี้เพราะว่าน้ำหมดพอดีร้านขายน้ำขายเกี๊ยวขายน้ำสองร้านเลยไปเดินกรมทหารราบที่11ได้หมูปิ้งถั่วโจ๊กก็ยังกินไม่หมดเก็บมะม่วงหล่นมาลูกนึงแล้วก็ข้าวต้มมัดก็มีไอ้อะไรอ่ะหมูผัดนี่เป
ูผัดกินกับโจ๊กไปหน่อยนึงแล้วก็นี่มากินยำเดี๋ยวลองดูนะคะตอนแรกเขาใส่ปลาร้าโอ้ยดีนะเบรกทันสมัยก่อนนะชอบกินปลาร้านะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้วอ่ะคาวอืมอร่อยใช่ไหมแต่บอกเขาบอกไม่หวานหวานติดหวานไปนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมีอันนี้ยอดมะพร้าวนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดขาวกรอบๆกุ้งแล้วก็หมูยอ4อย่างแล้วก็สับปะรดสับปะรด25บาทเนี่ยถูกใจชาดำแก้วนี่แก้วเซเว่นพี่เพนเอามาเองนะ23บาทหวานน้อยได้ตามสั่งเข้มข้นด้วยปกติอะสั่งหวานน้อยได้หวานเจี๊ยบอันนี้อยู่ข้างโต๊ะที่นั่งทานข้าวนะคะลมเย็นสบายดีมากเลยค่ะแนะนำนะคะให้มานั่งใต้อาคารนี้สบายสบายลมดีมากดูเหมือนต้นไม้ไม่ไหวเลยนะแต่ลมผ่านที่เพนโอโคตรดีเลยอ่ะเนี่ยดูถุงดูถุงเห็นไหมลมดีมากเลยกินเยอะมากกินข้าวต้มที่เหลือเมื่อเช้าหมดไก่ด้วยไม้นึงแล้วก็ยำเนี่ยนิดเดียวหมดแล้วอิ่มท้องแตกฝรั่ง20บาท5ลูกใหญ่ๆ